ดีจ้ามาพอกำหนังสวนกำหนังอ้อยอีกแล้วจ้ามือนี่หนังสวนกำหนังอ้อยจะมานี่เลยจ้าผัดมีโบราณไข่เจียวจ้าวัตถุดิบก็มีต้นหอมแล้วก็พริกแห้งกระเทียมกระเทียมถูกซอยแล้วก็ให้มันหอมจ้ะแล้วก็หัวหอมก็เอาลงให้มันหอมคือกันจ้ะแต่ว่าหนังสวนก็จะมาแซมีจ้ะเพื่อที่จะให้สินมันอ่อนจ้ะก็จะได้เอาไปผัดแซ่สินเหรอจ้ะแซ่บ่โดนกำลังจะตีใครจ้ะตีใครให้มันเข้ากันเลยเพราะว่าหนังสมว่ามาไข่ขาวจ้ะหนังสมแต่ไข่เหลืองจ้ะน้ำมันก็ห่อแล้วด้วยจ้ะเทน้ำมันลงไปแล้วจ้ะไข่กระตอกตีเสร็จแล้วจ้ะนี่เลยจ้ะเทลงไปเลยถ้ากระเทว่อนๆแล้วจ้ะมันก็เลยไข่เลยง่ายๆอันนี้คือการถอดไข่ถูกวิธีจ้ะเรียกหนูคนเดี๋ยวมันสมุนมาหนังสมก็จะมาตำพริกแห้งกระเทียมจ้ะแล้วก็หัวหอมจ้ะเอาลงเลยจ้ะตามจ้ะต้องปิดไว้น้ำจ้ะคันบ่ปิดมันจะกระเด็นจ้ะมีจ้ะนางสมก็จะเอาพริกสีดำลงใส่ด้วยจ้ะเคี่ยวให้หอมจ้ะพัดให้มันหอมแล้วก็เอาน้ำลงจ้ะโอ้ยช่วยมือนี่สมก็จะมาปรุงรสจ้ะโดยใส่ซีอิ๊วขาวจ้ะใส่หน่อยๆก่อนจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวใส่ซอหน่อยน้ำอยู่จ้ะมือนี่น้องอ้อยสีแดงสมน้องสมเป็นแม่ขั้วเลยจ้ะจ้ะสองคนให้มันละๆก่อนจ้ะแล้วค่อยซิมจ้ะเอาลองซิมเบิ่งอันนี้เล่าพอดีแล้วเอาเถอะพอดีแล้วจ้ะน่าหิมอกน้ำสมฟีมือดีจ้ะเอามีฉีดแซ่น้ำใบลงเลยจ้ะแล้วก็คนในเข้ากันเลยจ้ะไฟตะกี้ก็ลุกบุ่มๆดีแท้จนว่ากระ
ทะมันพ่อตัวนี้บ่เห็นจักนี่เลยฮัลโหลให้มีหนังสมกระพัดสุกแล้วจ้ะหนังสมกำลังอ่อยก็จะเอาผักลงจ้ะมีผักต้นหอมแล้วก็ผักกาดห่อจ้ะลงไปเลยโอ๊ยเอาไปคือข้าวเดียวในกระทะแล้วน้องมีเนาะโอ้ข้างข้างเอาไข่เลยเอาไข่เลยเทลงเลยจะจัดตอนให้จ้ะทำไมไม่สมมติไข่เป็นแห้งไข่เละจ้ะจะว่าอันนี้ตำหอมหอมมันจะเผ็ดอยู่แล้วนั่นบ่จ้ะเราก็ตำหอมตำพริกตำกระเทียมใส่กันมันเลิศเผ็ดไปอีกจ้ะขันพัดมีโบราณขันพอใส่หัวหอมมันกับพอแซ่บจ้ะThank you.
คลิปนี้น้องอ้อยก็แพ้ฟองอีกแล้วจ้ะจะทำยังไงหมอบนกันว้าทำไงมันออยหยิบพี่น้องทำกระจกถ้ามักบงมาแต่อย่าลืมเขามาบงอย่าลืมเขามากดไลค์กดติดตามด้วยจ้าอย่าลืมคอมเมนต์นั้นด้วยจ้าขอบคุณค่ะ